ำฟังคำทำร้ายจิตใจทุกคำไม่ใช่ฉันไม่ช้ำไม่ร้องไม่มีน้ำตาในใจทั้งที่ทรมานขนาดนั้นทำไมฉันไม่เดินไปไกลไกลถ้าไม่เคยรับรู้จะบอกไว้เพื่อว่ามันจะทำให้เธอเข้าใจไม่ใช่เพราะรักหรือเพราะอะไรหากผู้หญิงคนหนึ่งจะยอมก็แปลว่าพร้อมจะวางหัวใจยอมและทนเก็บจะเจ็บเท่าไรเท่าไรแค่ขอให้ใจได้รักเธอเหมือนนกที่บินไม่เคยพ้นลอยไปแล้วก็คงจะบินอยู่แถวนั้นถึงแม้เจ้าของไม่เคยต้องการก็ยังหวังและฝันสักวันจะได้รับการเอาใจทั้งที่ทรมานขนาดนั้นทำไมฉันไม่เดินไปไกลไกลAltis Esport So Excited พี่เขตพาผู้หญิงเข้าบ้านเหรอคะคุณเข้าใจผิดนะคะฉันไม่ได้มาทำไม่ใช่สิเฮ้ยอย่างเธอไงมันก็ดีแต่มารยาแบบเธอมันก็หวังเก็บเงินกับทุกคนนี่แหละไม่นะจะทำอะไรฉันไปไม่คุณน่ารักเนาะข้าวใหม่ป้ามันหรือว่าจะให้ฉันกลับมากินกับเธอในห้องนอนสองคนอย่าบอกนะว่าแม่จะจับอีนางฟ้าสางไปใส่ตะกร้าล้างน้ำแล้วก็ขายต่ออุ๊ยไวไปเสียลมคุณมาด้วยครับคุณพลอยมาแต่เช้าเลยนะครับสงสัยจะมาหอมแก้มผมใช้หนี้ที่ค้างไว้ใช่ไหมครับไอ้บ้าใครติดหนี้นายกันยะหน้าตาธรรมดาแถมยังสมองปลาทองอีกสวัสดีค่ะพี่เขตเอาน้องพลอยมาแต่เช้าเลยนะครับค่ะคุณเขตคะจะรับอาหารเช้าที่นี่เลยไหมคะไม่ใครคะพี่เขตจะไม่แนะนำให้พลอยรู้จักหน่อยหรอคะคุณฟ้าสางไงคะคุณหนูพลอยคุณเป็นใครคะมาทำอะไรที่บ้านพี่เขตผมพลอย
อย่าไปสนใจเลยไปเที่ยวมาสนุกไหมก็สนุกนะคะแต่ไม่มีพี่เขตไปด้วยถึงสนุกแต่ก็คิดถึงอยู่ดีอะค่ะพี่ก็คิดถึงน้องพลอยครับแต่พลอยชักไม่แน่ใจแล้วสิคะพลอยไม่อยู่ไม่กี่วันพี่เขตจะมีน้องสาวคนใหม่แทนน้องสาวคนนี้หรือเปล่านี่น้องพลอยไม่เชื่อใจพี่แล้วหรอครับเชื่อสิคะถ้าเชื่อก็ต้องอย่าถามแล้วจำไว้นะผู้หญิงที่พี่เขตจะแต่งงานด้วยและยกย่องเป็นภรรยามีเพียงคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมพี่เขตเล่นพูดต่อหน้าคนอื่นแบบนี้พลอยก็อายเป็นนะคะแม่ยิ้มหน้าบานแบบนี้คงจะคิดเรื่องไม่ดีอยู่ในใจใช่ไหมครับคุณหนูพลอยสายโชคดีนะที่เช้าเนี้ยฉันอารมณ์ดีเลยไม่ถือคนบ้าปากเสียเองนายหลบไปเชิญครับเป็นไงคะคุณพลอยเห็นหน้ามันหรือยังคะค่ะนาซาลีถึงพี่เขตจะไม่พูดหรือทำท่าที่สนใจอะไรแต่พลอยก็รู้ว่าเราต้องกำจัดผู้หญิงคนนี้อย่างไวเลยค่ะได้เลยค่ะน้าช่วยเต็มที่เลยค่ะคุณหนูพลอยผู้หญิงที่พี่เขตจะแต่งงานด้วยและยกย่องเป็นภรรยามีเพียงคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมหาเธออยู่ตั้งนานมานั่งทำเป็นดาราเจ้าตาอยู่ตรงนี้นี่เองเปล่าเลยค่ะเปล่าอะฉันได้โกหกไม่เนียนเลยนะเมื่อเช้าฉันได้เห็นเธอไปลอยหน้าลอยตาให้กับนายดินดูอยู่เลยเนี่ยชาตัวสำรองเลยไงฉันเปล่านะคะคุณเขตปล่อยฉันนะคุณเขตเฮ้ยแต่จำไว้นะรอฉันเบื่อเธอก่อนเดี๋ยวฉันจะเซ็งต่อให้คนอื่นทีหลังถ้ามีผู้ชายหน้าโง่คนไหนมารับเศษเดนต่อจากฉันคุณหยาบคายที่สุดร้องดิถ้าเธอตบฉันนะฉันจะเล่นบทผัวเมียกับเธอตรงนี้เลยเธอก็รู้สินะว่าฉันเอาจริงช่วงนี้พี่น้อยกันไม่ค่อยเข้าหรอกค่ะกันลาพักร้อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคะน้องรู้จักกับฟ้าสางไหมครับอ๋อรู้ค่ะแล้วรู้ไหมครับฟ้าสางอยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่ทราบนะคะแต่เห็นพี่น้อยเขาบอกว่าฟ้าเขาได้งานที่อื่นแล้วแล้วก็อาจจะไม่กลับมาทำที่นี่แล้วอะค่ะขอบคุณนะครับThank you.
จ๋าฟ้าคิดถึงพ่อเหลือเกินแต่ฟ้าจะอดทนเพื่อพ่อนะจ๊ะมาแอบอยู่นี่เองอ่ะพานะซาลี่คุณเขตมีงานให้เธอทำได้ค่ะคุณเขตจะเก็บมือถือไว้ที่ไหนนะฟ้าฉันเป็นว่าที่คู่มั่นของพี่เขตฉันก็จะเป็นคุณนายหญิงของบ้านนี้ตกลงคุณฟ้ามาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรกันแน่ครับไม่ใช่ว่าฉันไม่มีที่ไปยอมให้เธอคอยรังแกกัน